สลบ4ชั่วโมงเปิดภาพอมราอัศวนนท์หน้าใหม่สวยเป๊ะในวัย87ตอนนี้ชีวิตดีดีเปิดภาพอมราอัศวนนท์หน้าใหม่สวยเป๊ะในวัย87อ้อนวอน2เดือนกว่าจะทำให้สลบ4ชั่วโมงตอนนี้ชีวิตดีดีไม่แต่งหน้าก็ตึงจับแล้วสบายใจหลังจากที่อมราอัศวนนท์นักแสดงรุ่นใหญ่วัย87ปีเข้าผ่าตัดทำศัลยกรรมเพื่อให้สวยสมวัยยิ่งขึ้นล่าสุดอุ้ยพิมลวรรณพิธีกรชื่อดังโพสต์ภาพของอมราอัศวนนท์นักแสดงรุ่นใหญ่กับลูกใหม่ในวัย87ปีโดยปุ้ยบอกว่าคุณอมราอัศวนนท์เลือกให้ของขวัญตัวเองด้วยการดึงหน้าในช่วงสูงวัยในแบบที่ลูกหลานไม่ต้องห่วงได้ตรวจเช็คสุขภาพชุดใหญ่ก่อนการผ่าตัดมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดสวยแบบปลอดภัยในวัย87ปีคุณอมราในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าอายุ87เพราะยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วและวันนี้สวยสมวัยมากจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคสที่ปุ้ยดูแลค่ะอมราเปิดใจว่าทำให้ตัวเองไม่ได้ให้ใครดูเช้าตื่นมาตึงถึงเราไม่แต่งหน้าก็ตึงจับแล้วสบายใจเราทำสมวัยกำลังดีบอกว่าหมออย่าตึงมากเพราะตึงไปอายุแผลจะติดกันไม่ใช่ง่ายๆเราพอใจแล้วคอไม่ห้อยจับหน้าก็ตึงเป๊ะหน้าผากพอไปได้ไม่ได้ทำทั้งหน้าทำแค่ครึ่งหน้ามีวิธีแก้ได้พอใจมากนี่อ้อนวอน2เดือนกว่าจะทำให้หมอวางยาสลบ4ชั่วโมงมีความสุขมากๆไปไหนสบายใจไม่ต้องแต่งหน้าแต่ก่อนต้องหาผ้าพันคอตอนนี้ชีวิตดีๆทั้งนี้อมราอัศวนนท์เป็นนางงามและนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเจ้าของฉายาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยโดยเป็นลูกคนโตของหลวงประเจิดอักษรลักษณ์สมโภชอัศวนนท์กับมาดามยอเฮดจอเจตชาวฝรั่งเศสประกวดนางสาวไทยเมื่ออายุ17ปีได้รองอันดับ4และเป็นตัวแทนไทยไปประกวดนางงามจักรวาล1954ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐเป็นสาวไทยคนแรกที่ไปประกวดนางงามจักรวาลและปรากฏตัวในภาพยนตร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเรื่อง Beautiful Girl of the World ซึ่งมีโทนี่เคอร์ติสเป็นพิธีกรโดยมีผลงานภาพยนตร์และละครจำนวนมากอาทิเงินน้ำพึ่งขมจำเลยรักปริศนาท่านชายกำมะลอและนางสาวทองสร้อยเผ่าภูมิติงสิริกัญญาอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการวิธีธรรมแนะอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกเผ่าภูมิติงสิริกัญญาอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการวิธีธรรมแนะอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกจะเห็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.แสดงความเห็นกรณีวิสัยทัศน์80กลางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีว่าฝากถึงนางสาวสิริกัญญาว่าอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการวิธีธรรมเราต้องมองจากใหญ่ลงเล็กซึ่งต้องกำหนดวิสัยทัศน์ภาพใหญ่ว่าประเทศจะเดินทางไหนก่อนจะมาวิธีการว่าจะทำอะไรและตามด้วยวิธีทำว่าจะทำมันอย่างไรอย่าเริ่มความคิดวางแผนพัฒนาประเทศจากภาพเล็กขึ้นสู่ภาพใหญ่อย่ามองหาวิธีทำก่อนกำหนดวิสัยทัศน์นั่นจะทำให้การพัฒนาประเทศไร้ทิศทางนายเผ่าภูมิกล่าวว่าและควรอ่านระหว่างบรรทัดของถ้อยแถลงให้ลึกการอ่านผ่านๆก็จะได้ภาพลอยๆแต่ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกจะเห็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำซึ่งต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงเช่นคำว่า
โฮมแลนด์สายการบินนานาชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องไมโครเช่นตั๋วแพงการตรวจคนเข้าเมืองอย่างที่นางสาวสิริกัญญากล่าวถึงแต่มันคือการมองเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่ถึงการช่วงชิงการเป็นฐานการบินของสายการบินต่างชาติให้มาอยู่ที่ไทยซึ่งคือโจทย์ที่ใหม่และสำคัญมากคำว่าเชื่อมต่อหนองคายท่าเรือแหลมฉบังคือการวางไทยในศึกช่วงชิงการเป็นทางออกสู่ทะเลของจีนซึ่งนั่นคือมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลคำว่าสร้างย่านการเงินของอาเซียนในไทยปลดล็อกดิจิตอลแอสเซทคือการใช้ระบบตลาดทุนคู่ขนานวางโครงสร้างการระดมทุนประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในไทยและเรากำลังปลดล็อกดิจิตอลแอสเซทหลายรูปแบบรวมถึงคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งผ่านดิจิตอลแอสเซทนายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าคำว่าเชื่อมต่อสินทรัพย์ในโลกปัจจุบันให้มาอยู่บนโลกดิจิทัลคือการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนทั่วโลกว่ารัฐบาลไทยเปิดกว้างสำหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์รูปแบบใหม่เต็มรูปแบบเรากำลังกำหนดให้โทเค็นดิจิทัลบางลักษณะเป็นหลักทรัพย์และไทยพร้อมเป็นฐานการเงินรูปแบบใหม่นี่คือการมองดิจิตอลแอสเซทที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงโดยสรุปฝาก3เรื่องคือ 1. ควรมองวิสัยทัศน์ผู้อื่นอย่างมีวิสัยทัศน์ 2. ไม่ควรสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการวิธีทำและ 3. ควรอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึก เบิร์ต ธงชัย ปลื้มร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติเผยจะนำเงินเดือนที่ได้ไปร่วมทำบุญวันที่24กุมภาพันธ์ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเบิร์ต ธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2565เดินทางมาร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เบิร์ต ธงชัยปลื้มนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติแก่สาธารณชนในวงกว้างอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่าพัฒนางานศิลปะให้ตกทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไปจากนั้นได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เปิดใจถึงการได้รับเกียรติมาร่วมงานในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่2และวันนี้ก็เป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยที่เบิร์ตดีใจในอาชีพของตัวเองกับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่สูญเปล่าเลยในสายตาของประชาชนพอไปยืนถ่ายรูปร่วมกับพี่ศิลปินแห่งชาติคนอื่นๆเราดูตัวเล็กมากเลยไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินแห่งชาติเลยเพราะแต่ละท่านเก่งกันทั้งนั้นเลยภูมิใจมากครับขอบคุณมากๆแต่อย่าหวังว่าพี่เบิร์ตจะเรียบร้อยนะครับพอมีคำว่าศิลปินแห่งชาติเข้ามาพี่เบิร์ตก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับต้องไม่ลิงเยอะซึ่งเราทำไม่ได้เหมือนเอาลิงมาใส่สูตรการเป็นศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ตว่าต้องรู้ให้จริงในสิ่งที่จะทำต้องรู้ว่าทำให้ใครดูต้องรู้ว่าทำแล้วใครดูแล้วจะเอาไปใช้ได้อย่างไรเพราะหลักการที่เขาใช้คัดเลือกมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินกับคนที่ได้มาทุกท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพในความเป็นไทยของเราเองเบิร์ต ธงชัยปลื้มจะมีการฉลองไหมกับตำแหน่งที่เบิร์ตคงจะไปกราบแม่เบิร์ตต้องเตรียมท่ากราบใหม่ไหมนะหัวเราะก็คงจะไปกราบแม่อันนี้ไม่ใช่รางวัลแต่เป็นการได้รับเกียรติและยกย่องที่เบิร์ตยังไม่ได้รับเข็มเลยนะแล้วก็มีเงินเดือนด้วยที่เบิร์ตทำบุญทุกวันอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาทำบุญต่อธรรมดาพี่เบิร์ตจะใช้เบี้ยของออมสินในการทำบุญถูกเท่าไหร่ก็เอามาทำบุญหมดคราวนี้มีเงินเดือน 25,000 บาทสบายครับ
แต่พี่เบิร์ดก็คงจะบอกไม่ได้ว่าจะเอาเงินไปทำบุญอะไรบ้างเมื่อก่อนพี่เบิร์ดทำงานได้เงินเดือน 3,750 บาทเองคราวนี้เงินเดือนขึ้นมาตั้ง 25,000 บาทดีใจครับจะได้เอาเงินตรงนี้มาช่วยต่อยอดในการทำบุญครับตลอดเวลาที่ผ่านมาในวงการเราอยู่บนความคาดหวังในการสร้างความสุขให้คนอื่นเรามีกดดันอยากลาออกจากความเป็นพี่เบิร์ดมันไม่มีเลยนะมันมีแต่คึกแล้วคึกเล่าคึกแล้วคึกอีกคึกอยู่นั่นแหละพี่เบิร์ดยังมีสิ่งที่อยากจะทำไม่มีคำว่าเหนื่อยในชีวิตเลยมันทำจนเป็นลมหายใจแล้วงานทำให้พี่เบิร์ดยังมีลมหายใจอยู่อยากให้ทุกคนมีความสุขยิ่งเราเห็นเขาทุกข์เท่าไหร่เราก็อยากจะทำให้เขามีความสุขเท่านั้นเราต้องไม่หยุดพัฒนาเบิร์ดธงชัยปลื้มเมื่อวานที่เบิร์ดเจออัมพลลำพูนที่เบิร์ดก็บอกไหลไปลูกไหลไปเราเป็นตัวตนไม่ได้จะเป็นหินก็ไม่ได้ทำตัวเป็นน้ำแล้วก็ไหลไปมันเป็นโลกแห่งอิสระเราต้องไหลไปให้ได้เป็น power bank charge ให้กับศิลปินรุ่นน้องใช่ต้อง boost energy ที่เบิร์ดทำก่อนวัยรุ่นอีกแล้วจะบูทยังไงนะเช้ามาพี่เบิร์ดก็บูทแล้วเข็นตัวเองปีนี้งานเพียบครับอย่าเพิ่งเบื่อที่เบิร์ดนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วการเต้นต้องซอฟต์ลงไม่ครับพี่เบิร์ดก็ยังเป็นลิงเหมือนเดิมการเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยใจไม่ได้เป็นที่ฐานะเป็นตัวเองยังไงก็เป็นอย่างนั้นเรียบร้อยไปกว่านี้ไม่ได้แล้วตอนที่ได้ด็อกเตอร์พี่เบิร์ดก็คิดนะพี่เบิร์ดจะเป็นด็อกเตอร์แดนพอได้เป็นศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ดก็คิดนะจะเป็นอะไรดีหัวเราะศิลปินแห่งชาติของพี่เบิร์ดเพียงแต่เรารักความเป็นไทยเราเอามาผสมเราอย่าเอาของเขามาเป็นบ้าเป็นบอเรามีเชื้อชาติเรามีเผ่าพันธุ์เรามีที่มาของเราเรารู้จักที่มาของเราพอแล้วจำไว้เบิร์ดธงชัยปลื้มขอบคุณแฟนๆเบิร์ดขอบคุณมากๆพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่เห็นความสำคัญของศิลปินขอบคุณมากๆครับเบิร์ดจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังในระหว่างนี้มีผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ดจำนวนมากรวมถึงแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งปี2535พร้อมมอบกระเช้าของขวัญให้